ข่าวโดยสำนักข่าว INN21นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจสนห้วยขวางคืนกระเป๋าพร้อมกับเงินสดกว่า 80,000 บาทให้กับชายพิการทางสายตาหลังถูกคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปผู้กำกับสนห้วยขวางแถลงผลการจับกุมนายเสนีหานสิรินันทชัยพร้อมของกลางกระเป๋าสะพายที่ภายในกระเป๋ามีเงินสด 79,000 บาทโทรศัพท์มือถือและอื่นๆอีกหลายรายการหลังก่อเหตุลักทรัพย์ชายพิการทางสายตาบริเวณทางขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพระราม9เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพันตำรวจเอกกำพลระบุว่าหลังจากผู้เสียหายมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนถูกก่อเหตุดังกล่าวจึงได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบเห็นบุคคลต้องสงสัยที่มักจะเดินผ่านในละแวกดังกล่าวเป็นประจำจนได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีผู้ที่มีรูปพรรณสันฐานคล้ายผู้ต้องหาบริเวณปากซอยชานเมือง16เขตดินแดงจึงได้ไปควบคุมตัวมาสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงตำรวจจึงนำตัวไปค้นที่ห้องพักจนพบของกลางทั้งหมดและเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุขณะที่ผู้เสียหายได้เดินทางมารับทรัพย์สินคืนเล่าว่าเงินจำนวนดังกล่าวเบิกมาจากธนาคารและจะนำไปซื้อกีตาร์เพื่อมาประกอบอาชีพร้องเพลงโดยเป็นเงินที่เก็บสะสมมาประมาณ2ปีที่ได้มาจากการร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาจัดงานเปิดตำนานบ้านเกิดลุงเท่งตัวตลกในหนังตะลุงสืบสานศิลปะพื้นบ้านชาวใต้ที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้มีการเตรียมจัดงานเปิดตำนานบ้านเกิดลุงเท่งตัวตลกเอกในหนังตะลุงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ระหว่างวันที่5ถึง11มีนาคมรวม7วันด้วยกันบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสทิงพระโดยพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญในอำเภอสทิงพระเปิดเผยว่าการจัดงานเปิดตำนานบ้านเกิดลุงเท่งเพื่อให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ว่าลุงเท่งหรือนายเท่งซึ่งเป็นตัวตลกหนังตะลุงทุกคณะมีตัวตนอยู่จริงมีบ้านอยู่ที่ตำบลคูขุดอำเภอสทิงพระเป็นบรรพชนดั้งเดิมซึ่งมีตำนานเล่าขานกันมาว่าลุงเท่งมีอาชีพขึ้นตาลตะโหนดทำน้ำตาลตะโหนดและออกทะเลหากุ้งปลาซึ่งเราสามารถสืบประวัติได้ย้อนหลังในปี200 ปีที่ผ่านมาลุงเท่งยังมีชีวิตอยู่และการจัดงานเปิดตำนานบ้านเกิดลุงเท่งในครั้งนี้เป็นครั้งแรกคือความตั้งใจของชาวสทิงพระที่ต้องการสืบสานตำนานลุงเท่งให้อยู่คู่กับลูกหลานต่อไปส่วนพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการมีขึ้นในวันที่6มีนาคม19นาฬิกาโดยมีนายดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีซึ่งในงานจะมีกิจกรรมช่วงกลางคืนประกอบไปด้วยการแสดงบนเวทีทอล์กโชว์หนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงทั้งคณะมีการร้องเพลงการจัดทำนำรถรางพาประชาชนชมนิทรรศการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสทิงพระบริเวณชายหาดมหาราชหรืออุทยานนกน้ำคูขุดด้วยจบการเสนอข่าว21นาฬิกา4นาทีกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN